ขอเชิญทุกท่านสำรวมจิตใจร่วมใจกันในพิธีบูชาขอบพระคุณเสด็พระเจ้ายกใจเราสู่สวรรค์เมตตารุ่งแสสองด้วยดวงใจชื่นบานสาธุการพระองค์เราจงมารวมกันร้องเพลงร่วมบรรเลงสุดใจใจเมตตาสนุนีสันสันพระบิดาพระบุตรพระจิตเราจงมารวมในนิสัยรวมมือชาพระองค์มอบชีวิตด้วยดวงจิตสุดตรงพร้อมองค์พระเยซูเราจะมาขอบคุณพระองค์พระผู้ทรงสร้างวิญญาณร่างกายชีวิตและทุกสิ่งมากมายด้วยพระทัยเมตตาเราจงมาถวายทุกสิ่งด้วยใจจริงไม่ประวิงเรื่องใดมอบชีวิตทั้งกายจิตหรือไทยนำถวายพระองค์เราจงมาวอนขอพระพรพระนุ่มกอดกระเพียงวอนพระองค์ให้ชาวเราเชื่อไว้ใจมั่นคงเราสืบตรงเรื่อยไปเราจงมาสรรเสริญพระเจ้ายกใจเราสู่สวรรค์เมตตารวมแสงสองด้วยดวงใจชื่นบานสาธุการพระเราจงมาร่วมกันร้องเพลงร่วมบรรเลงสุดกายใจเวียนยาสนุนีสรรเสริญพระบิดาพระบุตรพระจิตเราจงมาร่วมพระบูชาถวายแด่พระองค์มอบชีวิตด้วยดวงจิตสุดตรงพร้อมองค์พระเยซูเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีครับบรรดาคุณพ่อคุณพ่อจังหวัดคุณพ่อสนุกที่ดูแลสักการะสถานนี้พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะซึ่งในวันนี้จะมารับสินเชื่อวันที่12มกราคมของปี
เราจะทำการฉลองแต่ว่าไม่ได้ดังมากมรณสักขีนะซึ่งพระบิดาเจ้าได้ส่งมาให้อยู่กับพวกเราใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเราได้เป็นตัวอย่างให้กับพวกเรา12มกราคมเมื่อ80ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดในตาในกรุงแต่ศพของท่านในที่สุดเมื่อได้นำกลับมาแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะได้ดำเนินการเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการการเป็นวิญญาณสีแต่กระบวนการการเป็นวิญญาณสีไม่จบเพียงเท่านั้นเรามั่นใจว่าคุณพ่ออยู่บนสวรรค์กระบวนการต่อไปของเราก็คือการที่จะเสนอให้คุณพ่อได้เป็นนักบุญซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกินฝันนะเพราะเรามั่นใจว่าบัดนี้คุณพ่ออยู่กับพระบิดาบนสวรรค์แล้วพี่น้องที่รักพระบิดารักเราและความรักของพระองค์ไม่เพียงแค่รักเฉยเฉยพระองค์ให้ประสบการณ์ของพระองค์แก่เราและยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ยังส่งคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเราหลากหลายอาชีพตลอดช่วงเวลาของพระศาสนาจักรพระองค์จะส่งคนแบบเราแบบนี้แหละเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราเองเราก็สามารถจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถจะเป็นนักบุญได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องที่รักเรามาลุ้นฉลองคุณพ่อนิโคลัสก็ขอแบบอย่างของคุณพ่อได้ช่วยให้เราได้ชิดพระวิญญาณมากขึ้นมีความรักศรัทธาในพระวิญญาณในทุกสถานการณ์ของชีวิตและก่อนที่เราจะลุ้นฉลองในวันนี้ให้เราได้ขอโทษพระวิญญาณสำหรับบาปที่เราได้กระทำขอโทษพระวิญญาณนะครับว่าหลายครั้งชีวิตของเราไม่ได้เป็นการตอบสนองความรักที่พระวิญญาณทรงมีต่อเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนสิริโรจน
ป็นเจ้าสันติสุขมอบไว้แด่มนุษย์ทุกคนจากลิ้นที่เป็นป้อนจากปากที่กล่าวมุสาจากห่วงของผู้ที่เฝ้าคอยความพินาศของข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของบรรดาผู้ที่จองล้างผ่านข้าพเจ้าจากพยันตรายมากมายที่คุกคามข้าพเจ้าจากเปลวเพลิงที่ล้อมรอบข้าพเจ้าไว้ทุกด้านจากกลางกองเพลิงอันไม่รู้จักดับจากขุมลึกในท้องของแดนผู้ตายจากปากที่หลอกลวงและกล่าวมุสาจากลิ้นที่ชั่วร้ายที่ทิ่มแทงดั่งลูกธนูชีวิตข้าพเจ้าลงไปถึงประตูแดนผู้ตายข้าพเจ้าหันไปรอบด้านแต่ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ข้าพเจ้ากวาดตาหาผู้ที่จะมาช่วยพยุงไว้แต่ก็ไม่พบแล้วข้าพเจ้าจึงหวนระลึกถึงพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคิดถึงพระกรุณาตั้งแต่แรกตลอดมาเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเจ้าตลอดไปคำถวายสดุดีจะอยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจข้าพเจ้าภาคภูมิใจในพระองค์ขอให้คนที่สุภาพเจียมตนจงฟังและปิติยินดีเมื่อข้าพเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพเจ้าก็พระเกียรติความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าพระองค์ทรงขานตอบข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพระเจ้า
ที่หันไปยังพระองค์จะกลับสุขใสเป่งปังขึ้นจะไม่รู้สึกละอายเสียงร้องทูลดังก้องขึ้นไปจากคนจนและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาแม้ข้าพระเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพระเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายรายรอบล้อมผู้ที่เกรงกลัวพระองค์เพื่อคุ้มกันเขาให้ปลอดภัยจงลองดูเถิดแล้วจะรู้ว่าพระองค์นั้นทรงพระทัยดีคนที่ลี้ภัยในพระองค์ก็เป็นสุขเมื่อข้าพระเจ้าอยู่กลางเงาความตายข้าพระเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งร้ายทั้งสิ้นบทอ่านจากจดหมายในเมืองเปาโลอัครสาวกถึงที่โมธีฉบับที่2ลูกรักท่านจงรับพระกำลังจากพระหัตถ์สถานซึ่งอยู่ในพระคริสต์เยซูสิ่งที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าโดยมีหลายคนเป็นพยานจงถ่ายทอดให้แก่คนที่วางใจได้ซึ่งจะสามารถสอนคนอื่นต่อไปจงร่วมทนทุกข์กับผู้อื่นเหมือนทหารที่ดีของพระคริสต์เยซูทุกคนที่เป็นทหารจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของพลเรือนเพื่อให้เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชานักกีฬาก็เช่นกันไม่มีใครจะได้ชัยชนะนอกจากจะได้แข่งขันตามกติกาชาวนาที่ตากตำทำงานก็ควรเป็นผู้ที่จะได้รับผลก่อนผู้อื่นจงพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้ท่านเข้าใจทุกเรื่องจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดตามข่าวดีที่ข้าพเจ้าได้ประกาศเพราะข่าวดีนี้เองข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์จนต้องถูกจองจำเหมือนกับเป็นอาชญากรแต่พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้ข้าพเจ้าจึงทนทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับความรอดพ้นซึ่งจะอยู่ในพระคริสต์เยซูพร้อมกับชีวิตในสิริมงคลตลอดนิรันดรด้วยต่อไปนี้คือคำที่เชื่อถือได้ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราอดทนมั่นคงเราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ย่อมจะทรงปฏิเสธเราแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ทรงยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเจ้าตรัสว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายเชิญเจ้าเรารวมใจสาธุการแด่พระผู้บานผู้ทรงประทับอยู่
พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าพระบิดาของเราได้ทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราได้บอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์นี่คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่านเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรเราเรียกท่านเป็นมิตรสหายเพราะเราได้แจ้งให้ท่านทราบทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรามิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่เพื่อว่าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระบิดาได้ประทานแก่ท่านเราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงรักกันและกันพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนั่งพี่น้องที่รักครับวันฉลองคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดทุกๆครั้งพ่อเชื่อว่าเราก็เข้าใจดีนะว่าชีวิตของคุณพ่อเป็นอย่างไรชีวิตนะของผู้รับใช้คนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่ได้ไตร่ตรองสิ่งที่สำหรับตัวพ่อเองรู้สึกประทับใจนะในชีวิตของคุณพ่อนิโคลัสก็คือทำไมคุณพ่อนิโคลัสจึงได้รับการรับรองเป็นบุญญาราศีไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการรับรองมีคนติดคุกตั้งเยอะแยะมีคนมีความยากลำบากมากกว่าคุณพ่อนิโคลัสอีกแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการรับรองจากพระศาสนาจักรสิ่งที่ทำให้คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดได้รับการรับรองเป็นบุญญาราศีไม่ใช่เพราะคุณพ่อติดคุกและตายในคุกหรือไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อได้รับความยากลำบากมากกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปหรือเรื่องอื่นใดๆแต่สิ่งที่ทำให้คุณพ่อนิโคลัสเป็นที่ยอมรับและเป็นบุญญาราศีก็เพราะว่าท่านสามารถที่จะทำสิ่งดีๆตามที่พระเยซูเจ้าสอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของท่านแม้แต่ในสถานการณ์ที่แย่สุดๆติดคุกแล้วก็ต้องไปอยู่ในแดนของคนที่เป็นวัณโรคนะซึ่งคุณพ่อเองก็คงจะรู้ชะตากรรมตัวเองหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้อ่านและพยายามจะทำความเข้าใจนะสิ่งที่คุณพ่อคุณเกิดได้รับได้ประสบในคุกสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ก็คือจดหมายนะที่คุณพ่อบุญเกิดได้เขียนกับให้กับพระสังฆราชแปรรอสซึ่งพ่อคงไม่อ่านทั้งหมดคุณพ่อเขียนไว้อย่างนี้ฝ่ายจิตเศร้าใจนอนตื่นเมื่อไหร่ก็รู้ว่าถูกโทษ15ปีโดยไม่มีความผิดแม้แต่น้อยเป็นต้นไม่มีโอกาสสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ข้อนี้ทำให้ลูกเป็นทุกข์โศกมากแต่ยังมีความบรรเทาอยู่อย่างหนึ่งคือได้สวดลูกประคำชีวิตของคุณพ่อนิโคลัสพ่อเข้าใจเลยว่าเวลาทุกพอรู้สึกตัวนอนก็คงไม่รู้อะไรแล้ว
พอตื่นมาก็รู้เลยว่าตัวเองกำลังติดคุกอยู่นะไม่มีอิสรภาพชีวิตจะต้องยากลำบากและทุกครั้งที่ตื่นมาคุณพ่อก็บอกนี่มันเป็นความทุกโศกที่มันยังคงอยู่แต่ทำไมทั้งที่มีความทุกโศกขนาดนี้คุณพ่อยังสามารถเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นพระสงฆ์ที่ดียังทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีขนาดนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพ่อได้เข้าไปในYouTube มีพระสงฆ์แคทอลิกคนหนึ่งนะเป็นยูทูบเบอร์นะแล้วก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเกี่ยวกับความเชื่อแคทอลิกเราและในคลิปหนึ่งที่คุณพ่อคนนี้ชื่อคุณพ่อไมค์นะครับไมค์สมิธนะครับก็เป็นที่โด่งดังนะก็ใส่ชุดเคอร์ยี่แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์คนติดตามมากมายได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมรณะสักขีแบบนี้บอกว่าที่จริงชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นเจ้านายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูเรียบง่ายขึ้นและมันจะมีทางออกแล้วคุณพ่อก็ยังได้บอกว่าแม้แต่ในบท เวลาละหมาดมิซานะแล้วก็พระเจ้าทรงเมตตาเธอซึ่งแต่ก่อนเราก็ใช้พระสวามีเราเรียกนะพระเยซูเจ้าคำว่าสวามีหรือดอมินุสหรือภาษาอังกฤษคือลอร์ดคำนี้มันมีความหมายมากนะสำหรับคุณพ่อคือหมายความว่าเมื่อคนคนหนึ่งนะก็ถือว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นเจ้านายชีวิตของเขาซึ่งสิ่งทุกอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติความยินดีความเศร้าเสียใจเป็นของพระเป็นเจ้าทั้งนั้นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถนะที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเป็นเจ้าได้คือเขาจะต้องยอมคุณพ่อใช้คำว่า surrender เมื่อซึ่งภาษาไทยมันแปลได้เยอะนะอาจจะแปลว่ายอมจำนนกับพระเป็นเจ้ายอมมอบตัวให้กับพระเป็นเจ้าก็คือบางทีก็อาจจะบอกว่าเป็นยอมแพ้แต่ก็คงไม่ถึงขั้นขนาดยอมแพ้แล้วคุณพ่อยังได้อธิบายอย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราบอกว่าเรามอบความทุกข์ยากลำบากหรือความยินดีความทุกโศกความเสียใจหรืออะไรก็ตามนะความกังวลอะไรของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยกความลำบากที่เรามีนะให้กับพระเป็นเจ้าแล้วก็บอกพระเป็นเจ้ารับไปเลยนะตอนนี้ฉันนะไม่สบายนะฉันป่วยนะมีความทุกข์แบบนี้มอบให้กับพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้ารับไปเลยบางครั้งพระเป็นเจ้าก็รับไปนะก็คือยกออกไปเลยแต่หลายครั้งไม่ใช่อย่างนั้นเราที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์กังวลมีความอะไรก็ตามไม่สบายใจเวลาเราสวดขอแล้วหลายครั้งความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นก็หยุดอยู่แต่สิ่งที่คุณพ่อได้พูดต่อไปก็คือว่าแต่การที่บอกว่าคนคนหนึ่งยอมนะรับว่าพระเป็นเจ้าเป็นเดอะลอร์ดเป็นเจ้านายหรือ surrender ให้กับพระเป็นเจ้าในที่ยอมให้พระเป็นเจ้าเข้ามาจัดการชีวิตของตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่เราควบคุมไม่ได้เรายกสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พระเป็นเจ้ามาครอบครองให้กับปัญหาที่เราพบพระเจ้าค่ะหลายอย่างลูกรับไม่ได้ลูกทนไม่ไหวแล้วอาจจะเป็นในครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีลูกขอมอบให้กับพระองค์มอบนี้ที่นี่ไม่ใช่ว่าให้พระองค์ยกออกไปไม่ใช่แต่เป็นการเชิญพระองค์ให้เข้ามาอยู่ร่วมในสถานการณ์ชีวิตของลูกตอนนี้ลูกสุขภาพไม่ดีเลยลูกเซเลนเดอร์ขอให้พระองค์เข้ามาดูแลสุขภาพของลูกตัวลูกเองก็จะต้องดูแลสุขภาพของลูกด้วยแต่ลูกก็จะขอเชิญพระองค์เข้ามาดูแลนี่คือการยอมรับว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นเจ้านายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพี่น้องเรามีลูกหลานนะและหลายครั้งลูกหลานเราเป็นห่วงแล้วเราก็สอนเขาไม่ได้พูดไปยังไม่ทันอ้าปากเขาก็ไม่อยากฟังแต่เราเป็นห่วงเขาเราจะทำยังไงเราเซเลนเดอร์ให้กับพระเป็นเจ้าเรามอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ความทุกข์ความกังวลที่เรามีต่อลูกของเราและต่อคนที่เรารักซึ่งเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้แต่เรามอบให้กับพระเป็นเจ้าได้เรามอบอนาคตลูกหลานของเราความกังวลของเราให้กับพระเป็นเจ้านี่คือเรากำลังยอมรับว่าเราให้พระเป็นเจ้าเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราไม่ใช่แต่เฉพาะความสุขหรือไม่ใช่เฉพาะแต่ความทุกข์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเรามอบให้กับพระองค์ในพระคัมภีร์พี่น้องที่รักมีบุคคลแบบนี้เยอะนะที่ไม่เข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเองแต่ก็ยังเ
ชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและอยู่ว่ามั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้ายังอยู่กับเขาโยบหรือแม้แต่แม่พระไม่เข้าใจแต่สิ่งที่โยบแม่พระหรือว่าบุคคลในพระคัมภีร์อื่นๆให้ความกระจ่างกับเราคือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรายกให้กับพระเป็นเจ้าและในเวลาเดียวกันเราเองก็ดำเนินชีวิตอย่างดีต่อไปเพราะต่อจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่เพียงแค่เราคนเดียวที่รับปัญหานั้นแต่พระเป็นเจ้ามารับปัญหากับเราพ่ออยู่ที่อยู่ที่สำนักนะอยู่กับคุณพ่ออดิศักดิ์นะแล้วก็เราสองคนนี่ชอบออกกำลังกายแล้วเราก็พูดคุยกันนะเราออกกำลังกายเราเป็นคนแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะแต่พ่อดุ้ยหูไม่ดีพ่อเองตอนนี้ตาไม่ดีแล้วพ่อบอกโอ้เราออกกำลังกายนะแข้งขาเราแข็งแรงนะแขนเราแข็งแรงแต่บริหารตายังไงก็ไม่ได้นะตามันก็นะมองไม่ค่อยเห็นนะพ่ออดิศักดิ์เองหูก็ไม่ค่อยดีในสุดเราก็ต้องยอมจำนนว่ามาถึงจุดหนึ่งเราก็ควบคุมชีวิตเราไม่ได้แต่ทั้งที่เรามีความยากลำบากเนี่ยเราไม่ได้รับมันคนเดียวเรามอบให้กับพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าเนี่ยอยู่กับเราและเราสามารถจะเป็นคนดีเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเป็นเจ้าได้ทั้งที่เรายังมีความทุกข์ยากเพราะพระเป็นเจ้าอยู่เคียงข้างเรานี่คือความหมายของคำว่า surrender หรือมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเป็นเจ้าบางทีเราก็ขอถวายนะร่างกายใจจิตหรืออะไรพี่น้องพวกนี้เราไม่ได้มอบพระเป็นเจ้ารับไปทั้งหมดไม่ใช่พระเป็นเจ้ารับไปร่วมกับเราเดินไปด้วยกันกับเราและไม่ต้องแปลกใจเลยนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อนิโคลัสมีความยากลำบากมีความทุกข์ตื่นมาโอ้โหอีก15ปีต้องติดคุกแต่ติดคุกจริง3ปีพระพิจารณาก็ฟังนะไม่อยู่อีก12ปียกโทษให้นะยกความยากลำบากไปเอาแค่3ปีพอ3ปีตายแล้วก็ได้รับความได้รับการประกาศเป็นบุญราศีนี่คือคนที่เข้าใจว่าการจำนนให้กับพระเป็นเจ้าการมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเป็นเจ้าให้พระเป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตนี้เป็นอย่างไรพี่น้องที่รักนบุญออกัสตินได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ดีมากและพ่ออยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในบางประเด็นในขณะที่นักปรัชญาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นโซกราติสเปโตรอริสโตเติลได้บอกว่าความสุขเนี่ยจะต้องแบบนี้ความสุขมาจากการปฏิบัติทำความดีความสุขมาจากการที่คนมีวินัยความสุขมาจากการที่คนที่มีความรู้และปฏิบัติตามความรู้แต่นบุญออกัสตินบอกว่าความสุขเหรอความสุขคืออยู่กับคนที่มีพระเป็นเจ้าใครที่มีพระเป็นเจ้าอยู่ในใจเขามีความสุขเพราะเขารู้ว่าพระเป็นเจ้าอยู่กับเขาเขาอาจจะมีความยากลำบากแต่เขามีความสุขได้คุณพ่อนิโคลัสมีความยากลำบากนะมีแต่มีความสุขได้พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนในขณะที่จะตายมีความยากลำบากแต่แน่นอนพอมั่นใจพระองค์มีความสุขเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรให้กับคนที่พระองค์รักด้วยนี่มันเป็นคนที่ถ้านบุญออกัสตินนะได้สอนแบบนี้คือว่าคนที่มีพระเป็นเจ้าอยู่ในใจไม่ว่าเขาจะแข้งขาหักนะตาบอดตาเป็นนิ่วเป็นมะเร็งเป็นอะไรเขามีความยากลำบากแน่แต่เขามีความสุขได้นะเพราะพระเป็นเจ้าเป็นเดอะลอร์ดของเขาในชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพระเป็นเจ้าในมัทธิวนบุญออกัสตินบอกอย่างนี้นะพี่น้องบอกว่า pray as though everything depend on Godwork as though everything depends on you ให้เวลาอธิษฐานอธิษฐานเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับพระเป็นเจ้าแต่ไม่ใช่ไม่พอนั้นและในขณะที่เราทำก็ทำว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์พี่น้องสวดเชื่อในพระเป็นเจ้า 100% แต่ไม่ใช่สวดเฉยถ้าเกิดจะต้องไปหาหมอก็ต้องไปหาหมอจะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพื่อกายภาพก็ต้องไปเต็มที่เพราะ work มัน depend on you แต่สวดให้ทุกสิ่งทุกอย่าง depend on God นั่นคือเรายอมรับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเดอะลอร์ดเป็นเจ้านายของเราเป็นพระสวามีในคำสัตย์เก่าที่เรามีและนบุญออกัสตินบอกว่านี่คือความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นะถ้าเกิดใครทำแบบนี้ได้นะสวดก็ให้พระเป็นเจ้านะคิดเสมอพระเป็นเจ้านะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าเวลาทำก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานี่คือความสมบูร
ของคนที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่สมบูรณ์คือพวกเราพี่น้องในวันนี้จะมีเราจะมีการเจิมใช่ไหมครับก็มิสซาในวันนี้ก็ผู้สูงอายุเยอะนะแล้วก็จะมารับการเจิมพี่น้องคงจะเจ็บไข้ได้ป่วยแหละมีความทุกข์นะการเจิมพี่น้องก็คงไม่หายหรืออาจจะหายแล้วแต่พระเป็นเจ้า บางคนก็อาจจะหายจากการเจิมมีแน่นอนบางคนพระเป็นเจ้าก็ยังให้ความทุกข์ยากความลำบากอย่างนี้อยู่กับเรา แต่เวลาที่เรามารับสินเจิมโดยเฉพาะในวันนี้หมายความว่าเรากำลังเปิดให้พระเป็นเจ้าเข้ามาทำงานกับเราทั้งที่เรายังมีความเจ็บไข้ได้ปวดมันจะมีอะไรมีความสุขมากกว่านี้เราไม่ได้แก่คนเดียวเราไม่ได้ป่วยคนเดียวพระเยซูเจ้ามาป่วยกับเราด้วยมาแก่กับเราด้วยถ้าเรามอบสิ่งนี้ให้กับพระองค์พี่น้องที่รักพ่ออยากจะจบ การแบ่งปันในวันนี้นะด้วยเพลงสดุดีที่118นะข้อ8ถึงข้อ9ในวงการนักเทศมีนักเทศดีๆเยอะแยะเยอะมากมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งวิดีโอคลิปหนึ่งมาฉบมาคล้ายๆมาแฉว่าคนที่เราคิดว่าเขาดีเนี่ยโอ้โหมีเบื้องหลังอะไรเยอะแยะไปหมดนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าถูกใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาเขียนคอมเมนต์มาบอกว่านี่แหละทำให้ฉันเชื่อในพระเยซูเจ้าไม่ได้เชื่อในมนุษย์แต่ผู้เดียวพี่น้องชีวิตเราบางทีเราขึ้นเรามอบความเชื่อใจไว้ให้กับคนบางคนนะบางคนก็อาจจะเป็นประสงค์ที่เทศดีเทศเก่งนิสัยดีเราก็มอบก็ไม่ได้ผิดอะไรนะบางคนเขามีอำนาจนะมีเงินมีทองคอยจะช่วยเหลือเราได้เราก็มอบความไว้ใจแต่บทสดุดีที่118บอกอย่างนี้ว่าจงวางใจในพระเจ้าดีกว่าพึ่งเราเพื่อนมนุษย์นานาวางใจภูมิแสนดีนักนาประเสริฐยิ่งกว่าพึ่งหัวหน้าใดๆเรามีหัวหน้าคนเดียว เราเรียกว่าเดอะลอร์ดสวามีคือพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายคนเดียวกันกับที่คุณพ่อนิโคลัสได้ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อคนคนนั้นขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ส่งคุณพ่อนิโคลัส มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับเราและเราก็จะดำเนินชีวิตต่อไปนะทั้งที่ยังมีความไม่สมบูรณ์เราจะดำเนินชีวิตต่อไปนะและเรามั่นใจว่าพระเป็นเจ้าอยู่กับเราขอพระเป็นเจ้าอวยพรและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยต่อไปจะเป็นพิธีโปรดสินเจิมประธานในพิธีจะสวดพระภาวนาก่อนการเจิมน้ำมันเชิญยืนพี่น้องที่รักเรามาชุมนุมกันที่นี่ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เคยรักษาคนเจ็บป่วยให้หายทรงเคยทนทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะเห็นแก่เราขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราทรงสั่งตามที่อัครสาวกยากอบเขียนไว้ว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงเชิญผู้อาวุโสของกลุ่มคริสตชนให้มาภาวนาเหนือเขาเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามของพระเจ้าคำภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้หายและพระองค์จะทรงบรรเทาเขาถ้าเขาอยู่ในบาปก็จะได้รับการอภัยข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดีขอกราบวิงวอนเชิญมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาชุมนุมกันในพระนามของพระองค์อีกทั้งโปรดทรงพระเมตตาพิทักษ์รักษาประทานพรแก่บรรดาผู้อาวุโสพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนอาศัยการเจิมอันศักดิ์สิทธิ์นี้อาศัยพระเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยพระนามสถานของพระจิตเจ้าเทูลอาเมนขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นบาปอีกทั้งทรงพระกรุณาบรรเทาทุกข์และช่วยให้รอดพ้นเถิดอาเมนเชิญนั่งลำดับต่อไปขอเชิญพี่น้องออกมารับการเจิมจากคุณพ่อโดยเดินเข้าแถวลักษณะเดียวกับการออกมารับสินมหาสนิทเมื่อมาถึงจุดที่จะรับการเจิม
ขอพี่น้องเงยหน้าขึ้นและแบมือทั้งสองข้างเพื่อรับการเจิมจากคุณพ่อค่ะที่รักพระองค์มันคงทุกวันไม่มีวันใดจะลืมองค์พระสังฆานลูกมันในรังรักนี้ไม่มีเหมือนเดิมจะได้เพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เต็มพระทัยยังรักพระองค์มันอยู่ทุกคราไม่มีวันเศร้าทรงรักในดวงฤดีแม้ว่าใจนี้ยามนั้นล้นปนเศร้าโศกหรือว่ามีโชคสุขมากเหลือขนาดจนตายไม่มีวันใดที่จะห่างไกลจากพระองค์ใจจะมันสุดรงดำรงคงไม่หวั่นไหวขอถวายพระองค์สิ่งคำสัญญาร่วมกับผู้ชนสัตว์ดาแห่งพระเยซูจงได้รับไว้รับรู้ด้วยความเมตตาและบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธอจนตายไม่มีวันใดที่จะห่างไกลสิตรงดำรงคงไม่หวั่นไหวขอถวายพระองค์สิ่งคำสัญญาร่วมกับบูชาสัตดาแห่งพระเยซูจงได้รับไว้รับรู้ด้วยความเมตตาและบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธอรำพระองค์สุดล้นใจรำพระองค์สุดใจและกายจิตใฝ่โหยหาความรักพระองค์ทุกวันที่วันจึงเข้ามาดำรงรักอิงวอนขอพระองค์เมตตาให้ข้าสวยงามที่นั่งประทายของพระองค์บริสุทธิ์ใจกายข้าวางพระองค์วันพบองค์ในชีวิตข้าวันพบองค์ตลอดนิรันดร์ไฟฝันหาความรักพระองค์ทุกวันที่วันจึงเข้ามาน้อมพร้อมร้องอิงวอนขอพระองค์เมตตาให้ข้าแสวงหาเพียงน้ำพระทัย
เชื่อคำพระคริสต์สั่งวางมันคงจิตใจเสื่อตรงเพื่อจะได้พบความรักพระองค์ทุกวันที่วางจึงเข้ามาน้อมรับร้องวิงวอนขอพระองค์เมตตาให้ข้าแสวงหาเพียงน้ำพระทัยใจกายข้าวางพระองค์ถึงแม้ใจข้านี้แปรเปลี่ยนรำมุ่นเวียนอ่อนแอแท้จริงแต่จิตใจวางในพระเมตตาพระองค์ช่วยเราจึงเข้ามาน้อมรับร้องวิงวอนขอพระองค์เมตตาให้ข้าแสวงหาเพียงน้ำพระทัยของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าวางพระองโอกาสฉลองบุญญาราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงให้เราร่วมใจอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อดุจเดียวกันกับท่านพร้อมใจกันวอนขอพระพรเพื่อตัวเราแต่ละคนพี่น้องชายหญิงและพระศาสนาจักรของเราเพื่อพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และบรรดานักบวชทุกท่านขอให้ท่านเหล่านั้นเต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณความศักดิ์สิทธิ์และความกล้าหาญเพื่อจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลที่ดีและอุทิศตนอย่างแท้จริงให้เราภาวนาหรือสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อสมาชิกทุกคนของพระศาสนาจักรจะได้เป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงคำสอนในเรื่องความรักโดยการแสดงออกในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตในปัจจุบันนี้
ให้เราภาวนาหรือสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยสงครามภัยจากโรคระบาดและภัยจากธรรมชาติทั้งปวงขอให้ได้รับความบรรเทาผ่านทางการช่วยเหลือของบุคคลรอบข้างและขอให้ภัยต่างๆนี้ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลงให้เราภาวนาหรือสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อบรรดาผู้ที่ต้องทนทุกข์จากความขัดแย้งและภาวะสงครามขอให้ข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้านำมาซึ่งสันติสุขในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายช่วยปลอบประโลมจิตใจเอาชนะอคติและการทำลายล้างให้เราภาวนาหรือสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราทุกคนที่มาร่วมฉลองบุญญราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงขอแบบอย่างชีวิตของท่านบุญญราศีนำพาเรามุ่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่และขอให้ทุกคนได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดสดับฟังคำภาวนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพร้อมกับท่านบุญญราศีนิโคลัสอีกทั้งโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพร้อมจะตอบรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยใจแน่วแน่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์
ั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันฉลองการรับทรมานของบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงพระสงฆ์และบรณสักกีอยู่ขณะนี้ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบูชานี้พร้อมกับประกาศการสิ้นพระชนขององค์พระบุตรผู้ได้ประทานพระวาจาสั่งสอนและสิ้นพระชนเป็นแบบฉบับให้ท่านมรณสักกีด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงได้เป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงพระสงฆ์และมรณสักขีได้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้าการหลั่งโลหิตของบรรดามรณสักขีแสดงให้เห็นพระมหิทธานุภาพซึ่งบันดาลให้ผู้อ่อนแอมีกำลังเข้มแข็งสามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์เดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์งามล้ำคำไคลพระสัตว์เลิศล้ำอำไพทรงใจจอมจอมโยธาพระเกียรติและพระวาวาจงจากพระพื้นเวหาข้าขอลองพระวันทาผู้มามีนาพระองค์เชิญคุกเข่าข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปรียมเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิดออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวีย
บรรดาพระสังฆราชคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงและพวกเราที่ร่วมพิธีบูชาขอบคุณในวันนี้และเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราต้องการภาวนาในวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้ดับไปปีในไฟชำระพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ร่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระแม่มารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าเนื่องบุญยศพระชนาของพระนางบรรดาอัครสาวกบุญราศีคุณพ่อนิโครัสบุญเกิดบุญราศีมัสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์เชิญยืนอาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนและให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันเชิญคุกเข่า
นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดแต่เพียงเพราะว่าใจเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ฉันให้พบหนทางใหม่ทางแห่งชีวิตนิรันดรที่พระทรงใช้เป็นจุดมุ่งหมายในใจของข้าทุกวันสุขใจในรักขององค์พระคริสต์แต่งเติมชีวิตวิญญาณจนสุดครบครันทานแห่งความรักล้นมาจากแดนสวรรค์สู่ดวงใจฉันก็รักพระองค์ต่อไปปันทรงชีวิตปันทรงชีวิตคือกายาพระคริสต์เพื่อเราทุกคนประทานความรักให้สุขจนล้นขอน้อมกระมวลสาธุการปังทรงชีวิตปังทรงชีวิตดวงฤทัยได้ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันทรงเสด็จมาประทับในดวงวิญญาณนำทางให้ผ่านสู่วิมานนิรันดรปันทรงชีวิตปันทรงชีวิตคือกายาพระคริสต์เพื่อเราทุกคนประทานความรักให้สุขจนล้นขอน้อมกระมวลสาธุการปังทรงชีวิตปังทรงชีวิตดวงฤทัยได้ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันทรงเสด็จมาประทับในดวงวิญญาณนำทางให้ผ่านสู่วิมานเราคือปังแห่งชีวิตผู้มาหาเราจะไม่หิวกระหายจงรับโลหิตและร่างกายเพื่อวันสุดท้ายจะดำรงอยู่กับเราเรามีวาจาแก่ชาวเราว่าจะทรงมอบกายาและชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงทุกคนให้สุขล้นกายจิตและสนิทใกล้ชิดพระองค์เราคือปังแห่งชีวิตผู้มาหาเราจะไม่หิวกระหายจงรับโลหิตและร่างกายเพื่อวันสุดท้ายจะดำรงอยู่กับเราขอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลำดับพิธีการหลังจากต่อจากนี้นะครับหลังจากที่อ่านบทภาวนาหลังรับศีลเสร็จจะมีการขับร้องบทเพลงเตริอุมนะครับบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าในโอกาสที่เรามาปิดการเข้าเงียบที่นี่
หลังจากนั้นแล้วคุณพ่อก็จะอวยพรพี่น้องนะครับและจะมีการคำนับคุณพ่ออุปัฏฐังคราชซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้หลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายภาพของบรรดาคณะสงฆ์ร่วมกันตอนปิดพิธีนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพละกำลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสฉลองบุญญาราศีนิโคลัสบุญเกิดปิดบำรุงพระสงฆ์และมรณสักขีในวันนี้แล้วขอกราบวอนขอพระองค์โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความรักต่อพระองค์จะได้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์ที่เด่นชัดถึงความเชื่อในพระองค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนSpirit
ขอถวายพระพรพระบิดาและพระบุตรและพระจิตชาวเราจงสรรเสริญสดุดีพระองค์ตลอดนิรันดรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงได้รับการถวายพระพรทั่วทั้งพิภพขอพระองค์จงได้รับการสรรเสริญสิริรุ่งโรจน์และการสดุดีตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าโปรดสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้เสียงของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นไปถึงพระองค์พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาและพระทัยดีหาขอบเขตมิได้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระมหิทานุภาพของพระองค์ที่ได้โปรดประทานพระราชสถานต่างๆให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวิงวอนขอพระองค์โปรดอย่าทอดทิ้งแต่โปรดได้รับบำเหน็จแต่โปรดให้บำเหน็จแก่ข้าพเจ้าในชีวิตหน้าด้วยเถินทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านจงก้มศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจ้าพระบิดาโปรดให้ท่านทั้งหลายฉลองบุญญาราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงขอพระองค์ประทานพระพรแก่ท่านพิทักษ์รักษาท่านและบันดาลให้ท่านมีสันติตลอดไปพระคริสต์เจ้าทรงสำแดงพระอนุภาพแห่งการกลับคืนวชนบัญชีพของพระองค์ในชีวิตของท่านบุญญาราศีนิโคลัสบุญเกิดจิตบำรุงขอพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงพระวรสารของพระองค์ตลอดไปเทินอาเมนพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้บุญญาราศีนิโคลัสบุญเกิดจิตบำรุงเป็นแบบอย่างการรับใช้เพื่อนพี่น้องและการมอบชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อขอพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายได้ส่งเสริมเอกภาพแห่งความเชื่อและความรักในพระศาสนาจักรของพระองค์เทอญอาเมนและขอพระพรของพระผู้ทรงสันธานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายได้ดำรงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในความรักและสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญขอขอบพระคุณพระเจ้าขอเชิญคุณพ่อทุกท่านนั่งครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับในขณะนี้ต่อไปจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณประธานในพิธีในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านร่วมขับร้องบทเพลงสดุดีพระสงฆ์
วรรค์แด่ท่านผู้มีบุญท่านเทิดทูนพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ทิพย์เทวาและมนุษย์สุดแดนไกลต้องชื่นชมอวยชัยให้เจริญท่านนั้นหรือคือสมนิรันดรท่านคือสมศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อนคุณสรรเสริญท่านคือสมผู้แทนได้รับเชิญท่านคือผู้ทดแทนคริสต์ราชาพระจอมเทพอาทรท่านหอมทุกข์เกษมสุขพระพระคุณอารักขาท่านคือสมพลีชีวิตมีศรัทธาโปรดเมตตาเพศมนุษย์ที่ประทานท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจิตมั่นท่านเป็นสงฆ์ตลอดนิรันดร์อันสุขสันต์โปรดภาวนาเพื่อเราช่วยเอาการเราจะได้เหมือนท่านบารมีขอเชิญพี่น้องนั่งครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณครูยุพินกิจสกุลหนึ่งในคณะผู้ทำงานเพื่อคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับกราบเรียนคุณพ่อปิยชาติมกรคันอุปสังฆราชประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงเรียนคณะสงฆ์ซิสเตอร์และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านที่รักและศรัทธาต่อท่านบุญราศีวาระดิถี12มกราคมของทุกปีพวกลูกคริสตชนต่างปิติยินดีมาร่วมสรรเสริญและมูทนาคุณพระเจ้าต่อพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงโปรดให้สงฆ์ธรรมดาองค์หนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพลูกวัดนบุญเปโตรสามพรานคือคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริชบำรุงได้รับการสถาปนาเป็นบุญญราศีหลังจากรับสินบวชเป็นพระสงฆ์แล้วคุณพ่อได้ปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ด้วยความมุ่งมั่นในทุกแห่งที่ท่านได้รับมอบหมายและวีรกรรมของคุณพ่อเกิดขึ้นในช่วงการเบียดเบียนพระศาสนาจักรของไทยราวปีคริสต์ศักราช1940ท่านถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศล่าอาณานิคมเนื่องจากมีสงฆ์มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสมาแพร่ข่าวดีของพระคริสต์ในประเทศไทยจึงถูกจับและต้องโทษในเรือนจำแต่ด้วยความเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อท่านเทศสอนถึงความรักของพระเจ้าแก่เพื่อนนักโทษด้วยกันจนมีผู้ขอรับศีลล้างบาปถึง68คนตามบันทึกที่พระคุณเจ้าแปรอสรายงานมีหลักฐานบ่งบอกว่าคุณพ่อยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้ว่าจะลำบากดุจนกถูกขังในกรงโดยที่ท่านไม่ได้ทำผิดท่านวอนขอพระเจ้าโปรดให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ปรักปรำท่านตามแบบฉบับพระเยซูชีวิตวีรกรรมของคุณพ่อจบลงในเรือนจำวันที่12มกราคมคริสตศักราช1944และด้วยพระยุติธรรมของพระเจ้าคุณความดีของคุณพ่อมิได้สูญเปล่าพระองค์ทรงเชิดชูคุณพ่อให้ได้รับการประกาศเป็นผู้น่าเคารพเมื่อวันที่27มกราคมคริสตศักราช2000และบุญเป็นบุญญราศีในวันที่5มีนาคมปีเดียวกันทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพจึงได้สร้างสักการสถานเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านณที่แห่งนี้ยังคงต้อนรับผู้มาแสวงบุญอย่างต่อเนื่องคุณพ่อจิตาธิการมงซิเยอร์วิษณุธัญญาอนันต์และเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกอย่างดี
แก่ผู้มาเยือนสักการสถานและจัดให้มีบูชาขอบพระคุณเพื่อเทิดเกียรติและแห่เป็นประจำทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนการเป็นบุญญราศีจะเป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยหวังในพระเมตตารักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอโปรดให้คุณพ่อได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในเวลาอันใกล้นี้อาศัยอัศจรรย์ต่างๆที่ผู้ศรัทธามาวอนขอพระเจ้าและได้รับผ่านทางการวอนขอของท่านบุญญราศีและมีบันทึกเป็นหลักฐานขอพระเป็นเจ้าทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่งตลอดกาลเทอญจากลูกตัวแทนอาสาสมัครบุญญราศีและทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้12มกราคมคริสตศักราช2024ค่ะครับขอขอบคุณคุณครูยุพินกิจสกุลเป็นอย่างสูงครับครับในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อปิยชาติมกรคันอุปสังฆราชประธานพิธีในวันนี้กล่าวกับเราอีกครั้งครับขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อครับก็ขอขอบคุณกับคุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อบัณฑิตนะคุณพ่อวิษณุนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลครับที่จริงเวลามาฉลองบุญญราศีนะเราทุกคนเราก็มีความยินดีนะแต่อย่าลืมว่ากระบวนการยังไม่จบนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นบุญญราศีแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปเร่งให้เป็นนักบุญหรอกเป็นแค่นี้ก็พอนะที่จริงตั้งแต่ยื่นเรื่องเป็นบุญญราศีเรามีความมั่นใจอยู่แล้วมีความเชื่ออยู่แล้วว่าท่านเป็นนักบุญนะแต่ว่ามีกระบวนการนะของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆครับผู้ชายคนหนึ่งเข้าบ้านเนรไปอยู่บ้านเนรใหญ่นะเขาคงไม่หวังจะแค่เป็นเนรตลอดไปนะเป้าหมายคือการเป็นพระสงฆ์แต่ว่าก็จะมีขั้นตอนนะรับศีลขั้นโน้นขั้นนี้จนกระทั่งเป็นสังฆานุกรก็ไม่ได้เป็นสังฆานุกรแบบถาวรนะตั้งแต่ต้นนะไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นก็คือในที่สุดก็จะต้องเป็นพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อนิโคลัสมันเกิดตอนนี้เป็นวิญญาณราศีนะกระบวนการยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเผยแพร่นะครับความศรัทธาและตอบพระเป็นเจ้าผ่านทางคุณพ่อนิโคลัสเนี่ยให้กับทุกๆคนด้วยนะคนหลายคนเขาอาจจะสวดนะขออาจจะไม่เคยมาขอนะพระเป็นเจ้าผ่านทางคุณพ่อนิโคลัสเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะเราต้องร่วมใจกันนะครับเพื่อให้กระบวนการนี้นะผ่านไปอย่างดีไม่ใช่เป็นความเย่อหยิ่งจองหองนะแต่เป็นตามกระบวนการที่เรามั่นใจว่าคุณพ่อเป็นนักบุญแต่จะต้องได้รับการรับรองจากพระศาสนาจักรก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจดีนะครับสักการะสถานแห่งนี้แล้วก็ช่วยเหลือกันครับขอความมีน้ำใจดีของทุกท่านความศรัทธาที่มีต่อพระเป็นเจ้านะพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนและอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับครับขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อปิยชาติมาก่อนทันอุปสังฆราชเป็นอย่างสูงครับเชิญยืนสุขใจสุขในความรักพระเจ้าพระพรของพระองค์ช่วยเราเข้าใจในพระวาจาไปและเป็นพยานกล้าหาญอุทิศชีวาประกาศความรักพระบิดาให้คนทั่วโลกาถวายพรตั้งใจรักจริงทุกสิ่งไม่ละทิ้งแนวทางพระธรรมโปรดทรงเพิ่มพระคุณนั้นนำเพื่อทำตามน้ำพระทัยเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวอยู่ทุกขีดมันประกายพระโลหิตผู้เป็นชีวันอยู่ในพระองค์เรานั้นเป็นพี่น้องปรองดองด้วยรักซื่อตรงหนึ่งเดียวในพระคริสต์มั่น
ทองมุ่งตรงสู่สวรรค์นิรันดรตั้งใจรักจริงทุกสิ่งไม่ละทิ้งแนวทางพระธรรมโปรดทรงพาพระคุณนุนำเพื่อทำตามนั้นพระทัยสหายของตนจะ